ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะเติมโลกใบนี้ของเราให้สวยงามปลดปล่อยจินตนาการออกไปคิดเขียนระบายสีบันฝันกันประดับให้โลกสวยรู้ถ้าฝันตุ๊กตากบว่ายน้ำฮึบฮึบเอาเลยสวัสดีสมาชิกท้าวสอนศิลป์ครับผมบอกน้องๆก่อนว่าให้ทายว่าเมื่อกี้พี่โตว่ายน้ำท่าอะไรเข้ามาท่านี่ไงท่ากบครับมีคนที่ทายถูกบ้างแล้วใช่ไหมวันนี้เราได้แรงบันดาลใจมาจากเจ้ากบนี่แหละที่จะทำชิ้นงานกบจำลองที่ว่ายน้ำได้จริงจอเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนติดตามได้สอนสินวันนี้ครับฮุบช่วงไอเดียสอนสินเอาละครับมาวาดรูปเจ้ากบกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นมาวาดวงกลมเล็กๆเป็นตากบครับวาดเส้นเชื่อมกันวาดวงกลมหลังจากนั้นก็วาดตัวลงมาครับโค้งๆเป็นลักษณะคล้ายๆกับรูปตัวยูแต่ว่าออกอ้วนๆหน่อยแล้วก็ขากบเส้นตรงออกมาเส้นคู่อย่างนี้นะครับแล้วก็สามเหลี่ยมสามหยักแผ่นโฟมตรงนี้นะครับโฟมยางที่เราใช้คือจะบอกว่ามันเป็นวัสดุที่กันน้ำขาหลังวาดเส้นคู่ขาหลังให้ยาวหน่อยสามเหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราจะเอามาตัดตามรอยเส้นรอบรูปนะครับออกมาเป็นนี้ครับวาดหน้าตากันหน่อยเติมจุดเหมือนรูจมูกเล็กวาดปากยิ้มคราวนี้ก็มาเติมตาหน่อยนะครับตรงช่วงท้องตรงนี้เดี๋ยวไปตัดกระดาษสีเหลืองมานะครับแล้วแปะตอนนี้เรามีกบแล้วจะเอาไปลอยน้ำได้ยังไงต่างหากนี่ครับอุปกรณ์ตัวช่วยที่จะทำให้ลอยน้ำว่ายน้ำได้นะครับไม้ติมครับใช้ทั้งหมด4อันนะครับ2อันทากาวประกบกันนี่จัดวางเรียงอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวใช้หนังยางมัดนะครับรัดจากตรงกลางก่อนก็ได้นะจริงๆมันจะต้องรัดให้มันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรัดหลายช่วงนิดนึงอันนี้ก็เริ่มเป็นโครงประมาณนึงแล้วนะครับทากาวช่วยก็ได้แต่ว่าถ้าทากาวก็อาจจะต้องรอให้กาวแห้งประมาณนึงนะแต่ว่าอันนี้พี่โตก็ทำให้ดูด้วยความรวดเร็วท้ายคือยังไงก็ได้ขอให้มันอยู่แน่นที่สุดตรงปลายนะครับเพิ่มเติมจุดที่จะมัดอันนี้จะเริ่มมีรายละเอียดมากขึ้นแล้วนะครับคือส่วนปลายตรงนี้นะครับตรงกลางตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมัดให้เป็นเส้นเดียวกันตรงกลางก็จะเข้ามาเป็นจุกตรงนี้แล้วเป็นปมแล้วเราก็ต้องทำอีกด้านหนึ่งทำให้เหมือนกันเห็นไหมครับเส้นสุดท้ายตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเส้นเดี่ยวเพื่อที่เดี๋ยวเราจะมาใช้ตัวช่วยในการทำให้มันหมุนแล้วว่ายน้ำได้ทำให้กบว่ายน้ำได้และตรงนี้นะครับด้านบนอาจจะหาอะไรมาอุดฝาก็ได้หรือว่านี่พี่โตใช้เป็นจะได้มองไม่ค่อยเห็นแผ่นใสอันนี้คืออุปกรณ์ตัวช่วยชูชีพที่จะทำให้กบโฟมยางของเราลอยน้ำได้นะครับผมแต่ว่าแค่ลอยน้ำมันยังไม่ว่ายวิธีการว่ายตรงนี้ครับ
ที่เราดึงๆแบบตรงนี้ใช่ไหมครับตัดเอาขวดน้ำพลาสติกอีกขวดนึงให้มันเป็นตัดตรงช่วงโค้งเราจะสอดเข้าไปในนี้แล้วก็เอาหนังยางครับเปลี่ยนสีหนังยางนะครับปึ๊บให้ดูมัดด้านบนอย่างนี้ดึงออกมาอ้อมด้านล่างมันก็จะเป็นการล็อกละมัดด้านบนอ้อมด้านล่างเสร็จปุ๊บคราวนี้หมุนขึ้นมาคือพลิกด้านให้มันล็อกทั้งสองด้านลองหมุนดูนะครับหมุนเยอะๆหมุนเยอะๆปล่อยมันจะปึ๊บเดียวไปเร็วมากพอไอ้ที่มันปึ๊บไปเดียวแล้วปึ๊บมันก็จะเริ่มเป็นการพัดน้ำออกไปแล้วติดตั้งกบอันนี้จะใช้กาวก็ได้นะครับหรือใช้เป็นเทปกาวสองหน้าก็ได้นี่เพื่อความรวดเร็วสำคัญนะครับให้ก้นกบตรงนี้นะครับพอดีกับก้นขวดเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าก้นเลยออกมามันอาจจะทับลงไปที่ใบพัดตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนี่พร้อมออกเดินทางลงไปในน้ำเขาไม่ว่ายท่ากบนะเขาว่ายท่านี้แวบปล่อยแล้วนะครับเยอะๆใช่ไหมต้องหมุนเยอะๆหน่อยเนาะไปเลยเอาเป็นยังไงเอาจะไปต่อไปต่อจะไปต่อนะครับผมถ้าอ่างใหญ่กว่านี้ก็จะไปไกลกว่านี้นี่เสร็จแล้วมีชิ้นงานโชว์แบบนี้นะครับแต่ว่าของน้องๆเนี่ยถ้าเป็นกบของน้องๆถ้าส่งมาแบบเป็นภาพนิ่งก็จะลอยลอยน้ำแบบนี้แต่ถ้าใครส่งมาเป็นแบบเป็นคลิปก็รอติดตามเหมือนกันนะสอดซีนอินบ็อกซ์จะเป็นชิ้นงานของใครไปดูกันเลยครับช่วงสอนศิลป์อินบ็อกซ์แล้วครับชิ้นงานสอนศิลป์อินบ็อกซ์วันนี้นะครับพี่แพนกับน้องแพรฝาแฝดอายุ5ขวบครึ่งนะครับวาดภาพระบายสีแล้วตัดแปะคุณตาช่วยตัดให้นะครับผมโอ้นี่คุณตาส่งมาให้เหรอขอบคุณนะครับคือวาดภาพก่อนระบายสีแล้วก็ตัดชิ้นงานมาแปะลงบนกระดาษสีขาวอีกแผ่นหนึ่งคราวหน้าอาจจะรบกวนคุณตานะครับบอกเขียนอธิบายเพิ่มเติมมาว่าแผนวาดรูปอะไรแพรวาดรูปเป็นแบบไหนอะไรยังไงด้วยนะพี่ตัวจะได้ดูเห็นชัดๆแล้วก็จะได้เข้าใจชิ้นงานมากขึ้นนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมคนต่อมาครับน้องนิชาป.2ชื่อผลงานระบายสีนางญี่ปุ่นน่ารักจังเลยหุยพอตัดเส้นชุดกิโมโนของรูปนี้ดูแล้วเด่นขึ้นมาเลยอ่ะตอนนี้มองผ่านๆแวบแรกแวบเด่นขึ้นมาเลยตัวชิ้นงานนางญี่ปุ่นในบ้านจีนครับชอบบรรยากาศอ่ะส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ www.facebook.com/sonsinclub อีเมล address sonsin@thaipbs.or.th ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับวันนี้หมดเวลาลงเรียบร้อยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับ The Funny